ดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำระบบ LomaSoft Operator Assistant Add-on Vitiger CRM เป็น Call Center Solution นะครับเรามาดูกันนะครับว่าสินค้าตัวนี้จะสร้างประโยชน์อะไรให้กับบริษัทของคุณบ้างนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับถ้าเราต้องการหาลูกค้าสักรายนะครับว่าลูกค้ารายนี้เราเคยขายอะไรไปติดตั้งไปเมื่อไหร่ว่าครั้งสุดท้ายที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพื่อที่เราจะนำไปวิเคราะห์หาช่องทางและโอกาสในการขายสินค้าของเราต่อไปเราก็ต้องมาค้นหาจากเอกสารเก่าๆใบเซอร์วิสสอบถามจากพนักงานหรือว่าฝ่ายเซลล์ที่เคยขายสินค้าไปซึ่งในการหาข้อมูลตรงนี้ก็จะสิ้นเปลืองเวลาของคุณเป็นอย่างมากคุณอาจจะใช้เวลาเป็นวันว่า2วันกว่าจะรับทราบข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วนทั้งหมดต่อไปนี้นะครับเพียงคุณมีระบบ LomaSoft Operator Assistant Add-on Vitiger CRM คุณก็จะเปลี่ยนจากเวลา1วันหรือว่า2วันของคุณมาเป็นเพียงแค่1นาทีคุณก็สามารถรับทราบข้อมูลของลูกค้าได้ทั้งหมดต่อมานะครับถ้าในกรณีที่มีลูกค้าโทรเข้ามานะครับพนักงานไม่ทราบแน่นอนนะครับว่าลูกค้ารายนี้เป็นลูกค้าเก่าหรือว่าลูกค้าใหม่ลูกค้ารายนี้ชื่ออะไรมาจากบริษัทอะไรหรือว่าเบอร์โทรอะไรที่โทรเข้ามาต่อไปนี้นะครับเพียงคุณมีระบบ LomaSoft Operator Assistant มาคอยบริหารจัดการคุณก็สามารถรู้จักลูกค้าได้ทุกรายก่อนการรับสายเห็นไหมครับว่าระบบบริหารจัดการที่จะทำให้คุณมากกว่าคำว่าคุ้มค่าต่อมานะครับเรามาดูลักษณะการเก็บข้อมูลของระบบ CRM กันเลยนะครับนี่ก็จะเป็นรูปแบบลักษณะการเก็บข้อมูลของระบบ CRM นะครับ อย่างเช่นถ้าผมต้องการดูรายละเอียดข้อมูลของลูกค้ารายนี้นะครับตรงนี้ก็จะบอกเป็นชื่อบริษัทลูกค้านะครับเบอร์โทรอะไรอีเมลของผู้ติดต่อหรือว่าชื่อของผู้ติดต่อนะครับส่วนนี้ก็จะบอกว่าลูกค้าเคยใช้สินค้าอะไรเราไปนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่อยู่ของลูกค้านะครับสุดท้ายก็จะเป็นรายละเอียดนะครับว่าครั้งสุดท้ายที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาติดต่อเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับรวมไปถึงนะครับพนักงานยังสามารถส่งเอกสารเกี่ยวกับโบรชัวร์สินค้ารูปแบบลักษณะสินค้าหรือว่าจะเป็นใบเสนอราคาให้กับลูกค้าได้ในขณะที่มีการสนทนาเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นความประทับใจของลูกค้ากับบริการที่รวดเร็วของเราก็จะนำพาท่านไปสู่ช่องทางและโอกาสในการขายสินค้ามากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเดียวกันนะครับในกรณีที่มีลูกค้าโทรเข้ามานะครับตรงตำแหน่งนี้ก็จะปรากฏเป็นชื่อของลูกค้านะครับเบอร์โทรอะไรที่โทรเข้ามานะครับเพียงพนักงานรับสายนะครับตัวระบบก็จะแสดงข้อมูลรายละเอียดต่างๆของลูกค้าขึ้นมาให้พนักงานทราบเลยนะครับเห็นไหมครับ1ระบบ call center กับความสะดวกสบายและความประทับใจของลูกค้ากับสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูลักษณะการทำงานจริงของระบบ LomaSoft Operator Assistant Add-on Vitiger CRM กันเลยนะครับหน้าจอที่แสดงอยู่นี้ก็เป็นของเซิร์ฟเวอร์นะครับประกอบด้วย2ส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็นโปรแกรม LomaSoft Operator Assistant นะครับซึ่งนำมาอินทิเกรตกับส่วนที่2ก็คือโปรแกรม Vitiger CRM นะครับการทำงานของโปรแกรมนะครับโปรแกรม LomaSoft Operator Assistant นะครับก็จะทำหน้าที่เป็นโอเปอเรเตอร์นะครับและเป็นเสมือน DLS Console ด้วยเช่นกันในที่นี้นะครับโอเปอเรเตอร์ก็เป็นเบอร์298นะครับและก็จะสังเกตได้จากรูปไอคอนโทรศัพท์นะครับ
จะแสดงลักษณะการใช้งานของเลขหมายภายในระบบซึ่งเมื่อมีการใช้งานการโทรเข้าโทรออกนะครับก็จะแสดงเลขหมาย caller ID ให้เห็นด้วยนะครับสังเกตที่ไลน์ที่4นะครับก็จะโชว์เลขหมายปลายทางที่โทรเข้ามานะครับโอนมายังเบอร์302นะครับก็จะมี caller ID ตามมาด้วยนะครับ302ทำการรับสายนะครับหรือว่าเบอร์302นะครับจะโอนไปที่206นะครับสังเกตว่า caller ID ก็จะยังตามไปอยู่เช่นกันนะครับนี่ก็จะเป็นเบอร์298ดึงสายไปจากเบอร์206นะครับ caller ID ก็ยังมีอยู่เช่นเดิมนะครับต่อมามาดูในแท็บของเมนูต่างๆกันนะครับในแท็บของ Phonebook นะครับก็จะโชว์รายการการโทรเข้านะครับ Call Answer ก็จะโชว์รายการการรับสายนะครับ Commit ก็จะโชว์รายการที่ไม่ได้รับสายหรือว่าจะเป็น Dialing Incoming นะครับก็จะโชว์รายการการโทรเข้าโทรออกนะครับในด้านซ้ายมือของผมนี่นะครับก็จะเป็นตัวแป้นแพ็คคีย์นะครับสามารถทำการดึงสายโอนสายพักสายหรือโทรออกก็กดจากแป้นแพ็คคีย์ตัวนี้ได้เลยนะครับจากที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นะครับเรามาดูที่หน้าจอของเอเจนต์กันบ้างหรือหน้าจอของกลุ่มพนักงาน call center ที่ต้องเข้าไปใช้งานนะครับเมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วนะครับสถานะพร้อมทำงานหากมีสายเรียกเข้ามานะครับโปรแกรมก็จะป๊อปอัพหน้าต่างขึ้นมาซึ่งก็จะปรากฏ caller ID ตรงนี้นะครับกรณีถ้าเป็นเบอร์ใหม่นะครับ name และ account name ก็ยังจะไม่ปรากฏนะครับพนักงานจะเลือกรับสายจากปุ่ม answer ตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อพนักงานรับสายนะครับโปรแกรมก็จะเปิดเพจของ New Account ขึ้นมานะครับพร้อมทั้งบันทึกเบอร์ไว้ตรงที่ตำแหน่งโฟนนะครับพนักงานก็สามารถใส่ข้อมูลรายละเอียดของลูกค้าได้นะครับผมให้เนมเป็น Lomasoft นะครับหรือว่าจะเป็นการใส่เว็บไซต์นะครับแล้วก็ทำการเซฟได้เลยนะครับหรือถ้าเป็นเบอร์ที่มีบันทึกไว้อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเบอร์ที่เรียกเข้ามาใหม่นี้นะครับเนมตรงตำแหน่งเนมก็จะปรากฏชื่อขึ้นมาให้พนักงานทราบทันทีว่าลูกค้าท่านใดโทรเข้ามานะครับเมื่อพนักงานรับสายนะครับข้อมูลของลูกค้าก็จะปรากฏขึ้นมาให้พนักงานทราบทันทีนะครับหากต้องการโทรหาลูกค้านะครับก็คลิกที่ตำแหน่งเทลโฟนตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วมาคลิกที่ปุ่มคอระบบ Lomasoft Operator Assistant ก็จะทำการโทรออกให้พนักงานทันทีนะครับ